วันนี้ผมมีเรื่องที่สำคัญมากๆของพี่น้องในกลุ่มประกันสังคมนะครับซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานก็อ้างนะครับว่าได้ทำการช่วยเหลือเยียวยาไปมากกว่า1ล้านคนนะครับแต่ที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายคนที่ติดปัญหาติดอุปสรรคทำให้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมเนี่ยแม้แต่บาทเดียวนะครับทีนี้ประเด็นของ2 สัปดาห์ที่ผ่านมามี2เรื่องครับถือว่าฮือฮาเลยทีเดียวล่ะผมจะใช้คำว่าหม่อมเต่าตื่นหรือว่าเป็นการทิ้งทวนผลงานก่อนที่มีโอกาสนะครับจะถูกปรับให้พ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพราะว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยนั้นก็เตรียมเสนอดร.อเนกเหล่าธรรมทัตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนนะครับ2เรื่องผมเกริ่นแบบนี้ก่อนเรื่องแรกก็คือจะช่วยเหลือคนประกันสังคมที่ได้รับเงินเยียวยาไม่ถึง 5,000 เนี่ยเติมเงินเข้าไปให้ครบ 5,000 บาทอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2อันนี้ฮือฮามากหม่อมเต่าบอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับสัปดาห์ที่จะถึงนี้เตรียมที่จะขอเงินที่ประกันสังคมเอาไปลงทุนแล้วก็ได้ดอกได้ผลกลับมาเนี่ยกว่า600,000 ล้านบาทย้ำนะครับว่า600,000 ล้านที่จะเสนอขอเนี่ยจากคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เงินภาษีนะครับเป็นเงินของผู้ประกันตนที่ส่งสมทบแล้วประกันสังคมเนี่ยนะฮะเขาเอาไปลงทุนเอาไปซื้อพันธบัตรเอาไปซื้อหุ้นเอาไปลงทุนต่างๆแล้วมันเกิดดอกผลหม่อมเต่าบอกว่ามีเงินตรงนี้เนี่ยน่าจะสักประมาณ600,000 ล้านบาทจะได้เอามาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนต่อไปโอ้โหถ้าครม.อนุมัติเนี่ยนะครับฮือฮาแน่นอนครับตัวเลข600,000 ล้านสำหรับผู้ประกันตนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเงินที่สามารถช่วยเหลือเนี่ยได้สูงมากทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมต้องเปิดข้อมูลสักหน่อยนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะที่บอกว่าจะเติมเงินให้ครบ 5,000 เนี่ยคือหม่อมเต่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยได้ทำหนังสือเสนอไปยังคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอรับเงินงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน 86,128 คนซึ่งที่ผ่านมาเข้าเงื่อนไขทำงานไม่ถึง26วันจึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ8,138 บาทส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึง 5,000 บาทตามอัตราการช่วยเหลือในกฎของกระทรวงแรงงานที่เคยกำหนดเอาไว้ 62% ของค่าจ้างรายวันโดยสำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือไปถึงกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยเหลือจ่ายเงินกลุ่มนี้สมมุติว่าได้ 3,000 กว่าบาทก็เติมอีก 1,000 กว่าบาทเพื่อให้ครบ 5,000 นะครับเช่นเดียวกับกลุ่มโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาก็เป็นคนที่เสียภาษีเหมือนกันโดยสำนักงานประกันสังคมจะใส่เงินให้ส่วนหนึ่งและส่วนที่เหลือจะขอให้ใช้เงินสนับสนุนของภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ลงนามอนุมัติแล้วนะครับอนุมัติแล้วแล้วคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ภายใน10วันนะหม่อมเต่าให้ข้อมูลสักประมาณวันที่9วันที่10 10วันก็อาจตีเฉลี่ยกลมๆนะครับน่าจะไปจบอยู่สักประมาณวันที่20ไม่เกินวันที่20น่าจะได้เงินกันทุกคนตอนนี้คุณผู้ชมเข้าใจไหมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยประกันสังคมบอกว่าคนที่ตกงานจากโควิด19นะด้วยเหตุสุดวิสัยไปลงทะเบียนกับประกันสังคมเขาจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ตกงานเนี่ยนะครับ62%ของค่าจ้างต่อวันนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็ได้ 5,000 บางคนได้ 6,000 บางคนได้ 7,000 แต่มันมีบางคนที่ฐานเงินเดือนเขาต่ำฐานเงินเดือนเขาต่ำทำให้การคิดคำนวณตัวเลขที่เขาจะได้เงินเยียวยาเนี่ยบางคนได้ 2,000 กว่าบาทบางคนได้ 3,000 ซึ่งมันไม่ถึง 5,000 5,000 เป็นเกณฑ์ของเราไม่ทิ้งกันเพราะนั้นเนี่ยประกันสังคมก็เลยบอกว่าเขาเลยเสนอเรื่องไปถึงรัฐมนตรีครั้งบอกว่าช่วยอุดหนุนเงินตรงนี้เพิ่มให้หน่อยได้ไหมเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้รับ 5,000 ล่าสุดอุตมะอนุมัติแล้วเพราะอนุมัติหมายความว่าใครก็ตามที่ไปลงทะเบียนกับประกันสังคมและได้เงินช่วยเหลือมาไม่ถึง 5,000 เดี๋ยวไม่เกิน10วันนี้เขาจะจ่ายเงินให้เพิ่มเติมให้ได้ครบ 5,000 บาทต่อเดือนนะเป็นเวลาอย่างน้อยก็3เดือนอันนี้เป็นเรื่องที่1ก็ถือว่าเป็นข่าวดีละนะครับมันต้องแยกไงคือคนจำนวนหนึ่งยังไม่ได้อันนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปหมายความว่าเราก็ต้องตามบี้แล้วก็ต้องไปดูเหตุผลว่าบัญชีไม่ถูกต้องนายจ้างไม่มารับรองสถานะหรือเปล่าอันนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือคนที่ได้แต่ได้ไม่ถึง 5,000 และจะได้ถึง 5,000 ภายใน10วันนี้นะ
อวตีกลมๆไม่น่าจะเกินวันที่20กรกฎาคมนะครับทีนี้มาดูเรื่องใหญ่ของประกันสังคมสิเรื่องใหญ่ของประกันสังคมเนี่ยนะมอมเตาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนไปแล้วเนี่ยกว่า 13,000 ล้านบาทจริงๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากเป็นตัวเลขที่น้อยมากเพราะกองทุนทดแทนการว่างงานของประกันสังคมเนี่ยมีเงินมากถึงกว่า 160,000 ล้านโอ้โหจ่ายไปหมื่นกว่าล้านมีเงิน 160,000 ล้านเนี่ยคิดเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นยังเหลือเงินอยู่บานเปิดแต่สังคมก็ถามนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหลืออยู่จริงหรือเปล่านะครับเหลืออยู่จริงหรือเปล่านะครับทีนี้มอมเตาอ้างว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ไม่อยากเอาเงิน 160,000 ล้านบาทเนี่ยไปใช้เยอะเพราะกลัวว่าหลังจากนี้ยาวไปจนถึงอาจจะปีหน้าจะมีคนตกงานอีกมากนะครับกลัวเขากลัวกลัวว่าจะมีคนตกงานอีกมากเพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าเอาเงิน 160,000 ล้านบาทนี้ไปใช้อย่างรวดเร็วอย่างกระทันหันอย่างฉุกเฉินเกินไปเกรงว่าวันข้างหน้าซึ่งคาดว่านี่กระทรวงแรงงานเขาประเมินนะนักวิชาการกระทรวงแรงงานเขาประเมินว่าอาจจะมีคนตกงานถึง7ล้านคนนะเขาก็ต้องเตรียมเงินส่วนนี้เอาไว้เหมือนกันอันนี้เขาอ้างเขาทีนี้มันก็เลยมีคำถามว่าเอ้าแล้วถ้าคุณกลัวว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมาถึงแล้วคุณไม่กล้าใช้เงิน 160,000 ล้านบาทตรงนี้แล้วพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งย้ำนะเขาส่งเงินสมทบเป็นเงินของเขาเองไม่ใช่เป็นเงินกู้เหมือนกลุ่มอื่นไม่ใช่เป็นเงินภาษีของกลุ่มอื่นไม่เป็นเงินเขาเองเนี่ยแล้วคุณจะช่วยเหลือเขามากกว่านี้ได้ยังไงมากลัวแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยกันสักทีคุณผู้ชมจำเรื่องนี้ไหมผมพูดมานานแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะบอร์ดกระทรวงแรงงานเนี่ยนะเขาแถลงข่าวโม้โอ้อวดไม่ใช่โม้เขาแถลงผลประกอบการว่าประกันสังคมเอาเงินของผู้ประกันตนเนี่ยไปลงทุนต่างๆเนี่ยนะได้ดอกเบี้ยได้กำไรเป็นจำนวนมากตอนนั้นเนี่ยผมพูดออกไปเลยนะว่าคุณจะมาแถลงให้มันได้อะไรขึ้นมาคนอดอยากคนประกันสังคมไม่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกลุ่มอื่นๆเขาเลยอันนี้มันเป็นเงินเขาคนอื่นได้เงินภาษีคนอื่นได้เงินกู้ซะด้วยซ้ำไปแล้วคุณจะมาแถลงว่าได้กำไรแล้วไม่ช่วยเขาเนี่ยให้มันได้อะไรขึ้นมาแล้วผมบอกว่าคุณเอาควรเอาเงินตรงนี้ไปใช้ถ้าคุณกลัวว่าเงิน 160,000 ล้านบาทมันจะเสียหายคุณก็เอาดอกผลตรงนี้กำไรไปช่วยเขาดิคุณจะนอนทับกองเงินกองทองไปหาพระแสงอะไรนะครับล่าสุดโอ้โหต้องใช้คำว่าหม่อมเต่าตื่นหรือเปล่าตื่นหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นการทิ้งทวนหม่อมเต่าบอกนะฮะว่าในวันที่21กรกฎาคมนี้นะ21วันนี้วันที่11ใช่ไหมอ๋อก็ต้องอีก10วันยังไม่ใช่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะอีกสัปดาห์ถัดไปอีกสัปดาห์ถัดไปกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณานำเงินดอกผลที่สำนักประกันสังคมมีอยู่เนี่ยมีอยู่จากการนำไปลงทุนบริหารจัดการตามกฎกระทรวงที่ได้ให้อนุญาตเอาไว้ที่มีอยู่ประมาณ600ล้านบาทและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการไตรภาคีแล้วออกมาใช้เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือแรงงานต่อไปอันนี้ข่าวบิ๊กเบิ้มเลยนะครับย้ำนะเป็นข่าวบิ๊กเบิ้มของผู้ประกันตนเลยนะครับเป็นข่าวบิ๊กเบิ้มคือบอกว่าเดี๋ยวจะไปเสนอครม.ร้อยวันพันชาติไม่เคยเสนอนะเรื่องนี้เนี่ยผมพูดมาปากเปียกปากแฉะไม่รู้จะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วล่าสุดเนี่ยนะตนเองกำลังจะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อย่างไรเนี่ยเตรียมทิ้งบอมแล้วเป็นข่าวอภิมหึมาแต่ว่ามันไม่มีการนำเสนอจากสื่อให้มันใหญ่โตไปขอเงินจากครม. 600ล้านย้ำนะว่ามันเป็นเงินดอกผลที่ประกันสังคมเอาเงินของผู้ประกันตนไปลงทุนแล้วมันเกิดกำไรหลักการมันถูกต้องอยู่แล้วแหละครับคุณจะเก็บกำไรไว้ทำไมกำไรก็ต้องเอามาให้เจ้าของสิผู้ประกันตนก็เหมือนผู้ถือหุ้นนั่นแหละเขาส่งเงินสมทบสมทบสมทบทุกเดือนเขาก็เหมือนผู้ถือหุ้นที่คุณเอาไปลงทุนจะไปขอครม. 600ล้านโอ้โหคุณผู้ชมครับ600ล้านนี่บิ๊กเบิ้มมากนะแล้วมันเป็นเงินเฉพาะของผู้ประกันตนไงไอ้ก็พูดให้ชัดนะคนที่ไม่ใช่กลุ่มประกันสังคมเนี่ยที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบเนี่ยเงินนี้ไม่เกี่ยวกับพวกท่านนะเงินนี้ไม่เกี่ยวกับพวกท่านเพราะนี่เป็นเงินเขาที่เขาไปส่งแล้วเอาไปลงทุนต่อดอกผลมันเกิดเบื้องต้นบอกว่ามีอยู่600ล้านเอา600ล้านนี่มาดูแลผู้ประกันตนนะครับผมว่าผู้ประกันตนมั่นคงแน่นอนปลอดภัยว่ากันง่ายๆเงิน600ล้านนะครับสมมุติว่าเอาไปช่วยเฉพาะคนที่ตกงานก่อนเนี่ยนะ
ตกงานณปัจจุบันที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยล้านกว่าคนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหจ่ายให้คนเป็น 2-3 หมื่นยังได้เลยนะครับเหลือบานเบอร์อ่ะคือผู้ประกันตนโดยหลักการเขาก็ควรได้รับการตอบแทนจากเงินออมที่เขาส่งทุกเดือนมาเป็นระยะเวลาหลายปีมารอลุ้นด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากๆเดี๋ยววันที่21กรกฎาคมตอนเข้าครม.เดี๋ยวผมจะตามจี้ให้ผู้ประกันตนมีหวังนะครับถ้าเงินก้อนนี้เขาอนุมัติแล้วจ่ายให้พวกท่านจริงๆเนี่ยท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เลยจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะหลังจากที่ผิดหวังมาโดยตลอดเป็นเหมือนกับคนที่ตกหล่นนะคนอื่นก็ได้รับการช่วยเหลือจากเงินภาษีเงินกู้ตนเองกลับไม่ได้และพอจะมาเอาเงินของตนเองเนี่ยก็ช่างยากลำบากเหลือเกินนี่เป็นข่าวใหญ่นี่เป็นข่าวใหญ่ส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับผมทยอยหาข้อมูลทยอยติดตามข้อมูลแล้วจะอัปเดตแล้วตามให้กับพวกท่านอย่างแน่นอนผมรับปากแล้วไม่ว่าจะกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มบัตรคนจนที่บอกว่าเงินยังไม่เข้าเลยเนี่ยนะฮะผมตามที่อยู่แต่การทำข่าวลักษณะพวกนี้มันต้องทำกันบ้านมันต้องใช้ข้อมูลเยอะแล้วก็ติดต่อกับผู้คนพอสมควรเลยนะฮะโอเคนะนี่เป็นข่าวใหญ่นะรีบเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามผม1ยุคคนวิเศษสังอีซี่ยุคคนข่าวประชาชนข่าวตรงชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาติดตามผมทั้งแฟนเพจ Easy ยุคคน YouTube Easy ยุคคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเอาไว้ผมจะมาอ่านข่าวมานำเสนอข่าวเชิงลึกดุดันและตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้คุณผู้ชมและชาวบ้านอย่างถึงที่สุดอย่าลืมติดตามนะครับนอกจากนั้น YouTube Facebook แล้วผมยังมีInstagram ขึ้นบนหน้าจอ TikTok ผมก็มีคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามก็ได้อย่าลืมครับยุคคนข่าวประชาชนนะครับ